สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะทําให้การเรียนการสอนนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยมีการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์มากขึ้นไม่เพียงแต่นักเรียนเองนะคะที่จะต้องมีการปรับตัวในส่วนของคุณครูเองก็ต้องมีการอบรมและก็เรียนรู้ในเรื่องของการทําสื่อออนไลน์ค่ะเพื่อให้นักเรียนนั้นเข้าใจได้ง่าย โดยทางวิทยาลัยรบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพค่ะก็ได้มีการจัดอบรมเรียนรู้สื่อการสอนออนไลน์ให้กับคุณครูค่ะ เนื่องจากสถานการณ์ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมานะคะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะนายนัทพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้เล็งเห็นความสําคัญของครูบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาค่ะจึงได้มีการประกาศให้สถานที่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะหยุดเรียนในกรณีพิเศษตั้งแต่วันที่4ถึง31มกราคม2564หรหรือจนกว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลาย แต่ยังคงให้คุณครูค่ะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์เพื่อให้หนักเรียนนักศึกษาได้เรียนตามตารางเหมือนปกติศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครค่ะจึงได้จัดทำโครงการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างสรรคักษ์ดิจิทัลคอนเทนต์สำหรับการสอนแบบโมบายเร์นนิ่ง โดยทางวิทยลาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพค่ะก็ได้มอบหมายให้กับนางสาวพัชรินเชื้อขาวนางสาวกรกนนกสุวรรณรัตน์นางสาวรัชยารักวงพักดีและนางสาวการจนารัตลบช้างเข้าร่วมโครงการนิเทศนะคะเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างสื่อดิจิทัลคอนเทนต์สำหรับการสอนแบบโมบายเลิร์นนิ่งค่ะณนะสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยอาจารย์ทั้ง4คนค่ะได้กล่าวว่าจากการที่เข้าร่วมโครงการค่ะก็ทําให้รู้จักโปรแกรมที่สามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์มากมายอาทิโปรแกรม OBS หรือ Open Broadcast Software โปรแกรม Zoom และเว็บไซต์ Edpuzzle โดยทั้ง3โปรแกรมนี้ค่ะก็สามารถช่วยให้คุณครูนะคะสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และหลังจากรับการอบรมค่ะก็ทําให้ได้รับความรู้และสามารถนําความรู้เหล่านี้มาขยายผลต่อให้กับคณะครูในสถานศึกษาต่อไปซึ่งทางวิทยาลัยค่ะได้จัดอบรมขยายผลให้กับครูผู้สอนในวิทยาลัยจํานวน70คนใช้เวลาอบรมจํานวน5วันนะคะ สำหรับการฝึกอบรมค่ะก็ได้ดำเนินการเป็น2ระบบก็คือออนไซต์ site และออนไลน์ในส่วนของครูที่ปฏิบัติงานอยู่ที่บ้านได้ทำคลิปวิดีโอพร้อมแนบคำอธิบายค่ะเพื่อให้สะดวกในการศึกษาด้วยตนเองจากคลิปวิดีโอสำหรับครูที่มาปฏิบัติงานในวิทยาลัยก็สามารถเข้าร่วมรับการอบรมแบบ f a เ e to f a ฟ e ค่ะ คั้งนี้นะคะโครงการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้โดยการสร้างสรงสรค์สื่อดิจิทัลคอนเทนต์สำหรับการสอนแบบโมบายเลิร์นิ่งมีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อให้ครูผลิตสื่อดิจิทัลคอนเทนต์แบบ Visual Studio ได้เพื่อให้ครูสามารถใช้สื่อที่มีอยู่พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ line ในสมาร์ทโฟนนะคะเพื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของโมบายเลิร์นิ่งเพื่อขออภัยค่ะ เพื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของโมบายเร์ a นนิ่งและเพื่อนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของครูโดยใช้สื่อสร้างสารรค์ที่ผลิตขึ้นจากการเข้ารับการนิเทศเชิงปฏิบัติการ